ผมรังสิมันลมจากพักอนาคตใหม่จริงๆนะครับมีผู้อภิปรายหลายท่านนะครับที่อภิปรายหลายท่านเนื้อหาสาระดีนะครับปิดชื่อพักปิดคนพูดปิดจุดยืนฟังไปฟังมาดูเหมือนหลายๆายท่านก็เห็นด้วยกับการที่จะตั้งกรรมธิการนี้ผมคิดว่านี่คือนิมิตหมายที่ดีครับนิมิตหมายนี้ไม่จําเป็นต้องอยู่ภายใต้ของอํานาจเผด็จการหรือให้ใครมาบังคับ แต่เป็นการเห็นพ้องร่วมกันว่าปัญหาของประเทศไทยตลอด5ปีที่ผ่านมานั้นมีเยอะแยะมากมายจริงๆแน่นอนครับว่าอาจจะมีความกังวลอยู่บ้างว่าการอภิปรายในเรื่องนี้จะนําไปสู่การสร้างความรุนแรงที่เกิดขึ้นในอนาคตหรือเปล่าคงต้องเรียนตามตรงครับว่าการอภิปรายของผมผมมีจุดประสงค์ที่จะ ทำให้ทุกคนไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับยัตินี้หากในอนาคตหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับมีการเรียกตัวไปปรับทัศนคติอีกผมก็จะยังคงแสดงจุดยืนอยู่เคียงข้างท่านแม้วันนี้ท่านจะไม่เห็นด้วยกับผมก็ตามผมขอยืนยันว่าการพูดถึงคอสชอหรือการศึกษาผลกระทบของคอสชเป็นเรื่องที่สำคัญถ้ามันคือการสร้างความรุนแรงก็แสดงว่า คอสชอคือความรุนแรงท่านประธานครับประกาศและคําสั่งของคอสชอหลายฉบับมีลักษณะเป็นการจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนและเป็นการเพิ่มอํานาจให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะทะหารให้สามารถกระทําการต่างๆที่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยเราไม่มีทางยอมรับได้ การกระทำหลายลักษณะมีลักษณะของการระเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างชัดแจ้งสาเหตุที่ประกาศและคำสั่งเหล่านี้บังคับใช้ได้ก็เป็นเพราะว่าคอสช,อชอนั้นมีกำลังทหารย้ากันให้ชัดๆว่าประกาศเหล่านี้ไม่ใช่กฎหมายเพราะท่านอาศัยการบังคับอาศัยความรุนแรงและอาศัยการละม,มิดสิทธิทธมนุษยชนผ่านกำลังที่ท่านมีวิธีการเหล่านี้ ท่านอ้างว่าท่านพยายามอ้างว่ามันคือกฎหมายแต่จริงๆมันคือการมันคืออำนาจและท่านพยายามทําให้ทุกคนยอมรับในอำนาจที่ท่านมีมากไปกว่านั้นครับท่านประธานประกาศคําสั่งและการกระทําของคอสชยังส่งผลกระทบต,ะต่อประชาชนจํานวนมากโดยเฉพาะในเรื่องของการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนและการให้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่มุ่งเน้นไปยังฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองเราจะเห็นว่ามีผู้แทนหลายคนก่อนหน้านี้ถูกพาตัวไปปรับทัศนคติถูกเรียกตัวไปคุยหลายคนนะครับต้องเปลี่ยนจากข้างการเมืองหนึ่งมาอีกข้างการเมืองหนึ่งก็เพราะว่าถูกกดดันถูกใช้คดีความเป็นเครื่องไม้เครื่องมือท่านประธานครับการถูกปรับทัศนคติของพวกเรา เป็นความทุกข์ยากเราต้องให้ทหารนะครับคนที่จบการศึกษาจากนายร้อยจอปอลนะครับมาสั่งสอนพวกเราเป็นความทุกข์ยากเป็นความลำเคนเป็นความลำบากของพวกเราแน่นอนแต่ตในความเป็นจริงเรากลับมีประชาชนอีกจํานวนเยอะมากครับที่โดนแบบเดียวกันเอาเฉพาะเรื่องการปรับทัศนคติเนี่ยหนึ่คนครับที่ถูกปรับทัศนคติซึ่งไม่รู้ปรับอะไรผมขอยกตัวอย่างหนึ่งนะครับ ของคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับความเดือดร้อนจากคำสั่งและประกาศและการกระทําของคอสชคนกลุ่มนี้ถูกเรียกจากสื่อมวลชนและหลายคนที่รู้จักว่ากลุ่มคนอยากเลือกตั้งคนกลุ่มนี้ไปชุมนุมทางการเมืองในวันที่10กุมภาพันธ์2561ปีที่แล้วนี่เองเขาเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งให้คอสชทำตามที่ตัวเองสัญญาเอาไว้ แต่ผลคืออะไรคือมีคนมีชาวบ้านประชาชน41คนที่ไม่ใช่แกนนำถูกดำเนินคดีในข้อหาชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่5คนขึ้นไปตามคำสั่งที่3ทับ5 8ข้อ12คนเหล่านี้เขาเรียกร้องให้พวกเราในฐานะที่เป็นผู้แทนประชาชนได้มานั่งอยู่ในวันนี้ครับท่านประธานคนเหล่านี้ ทำให้การเลือกตั้งซึ่งเราไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่จะเกิดขึ้นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามที่คอสชอต้องการแต่คนเหล่านี้สละเงินทองสละเวลาส่วนตัวเอาความกล้าหาญที่ตัวเองมีไปชุมนุมทางการเมืองเพื่อให้พวกเรามานั่งกันอยู่ที่นี่แล้ววันหนึ่งก็มีนายทหารของคอสชอ ออกไปดําเนินคดีกับคนเหล่านี้แล้วบอกว่าไปก่อความวุ่นวายทางการเมืองประทานโทษเรียกร้องการเลือกตั้งนี้คือการก่อความวุ่นวายทางการเมืองแสดงว่าเราคือผลผลิตของความวุ่นวายทางการเมืองใช่หรือไม่ผมคิดว่าผู้แทนราษฎรทุกคนต้องพึงสังวรถึงการเสียสละของประชาชนผมไม่เข้าใจว่าผู้แทนราษฎร จะมีใครกล้าไม่เห็นด้วยที่จะไม่ศึกที่จะศึกษาเรื่องนี้ทั้งทั้งนี้มีประชาชนเสียสละตัวเองเพื่อให้พวกเรามาอยู่ที่นี่แน่นอนว่าวันนี้ในคนกลุ่มนี้ทุกอย่างเหมือนจะจบด้วยดีเพราะคำสั่งที่3ทับ5งเนี่ยมันโดนยกเลิกไปแล้วในข้อ12 แต่ถามหน่อยในเวลาที่เขาต้องไปขึ้นศาลในเวลาที่เขาต้องไปกู้ยืมเงินเพื่อนบ้านเพื่อไปขึ้นศาลในเวลาที่เขาถูกกระทําต่างๆเนี่ยเรามีมาตรการอะไรบ้างที่ไปเยียวยาคนเหล่านี้ไม่มีเลยดังนั้นผมจึงขอร้องให้สภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้เราต้องศึกษาเรื่องเหล่านี้ครับถ้าท่านยังฟังไม่ชัดเจนเพียงพอ ท่านอาจจะคิดว่าคนเหล่านี้ถูกดำเนินคดีก็เพราะว่าไปชุมนุมทางการเมืองไม่ได้เป็นความผิดของคอสอชองั้นฟังให้ดีผมมีเอกสารฉบับหนึ่งผมคิดว่าเป็นเอกสารที่เกิดจากความไม่ตั้งใจของฝ่ายกฎหมายคอสอชอเอกสารนี้คือเอกสารหมายจอ14จากสำนวนสารอาญาคดีหมายเลขดำที่2893ทับสอ ซึ่งเป็นคดีการชุมนุมคราวเดียวกันครับแต่เป็นของแกนนำบันทึกนี้เขียนเอาไว้โดยฝ่ายคอสชอเขียนว่าอย่างนี้ครับหากครั้งนี้ฝ่ายรัฐบาลดำเนินการแจ้งความซ้ำและจะแจ้งความซ้ำทุกครั้งที่กลุ่มต่อต้านคอสชอ,ออกมาเคลื่อนไหว <c oughs> ก็อาจจะส่งผลทำให้แกนนำกลุ่ม <c oughs> เกิดความกดดันและเป็นการจำกัดเสรี ในการปฏิบัติของฝ่ายต่อต้านคสชทำให้ระดับความรุนแรงในการปราศัยปลุกระดมถูกลดลงทั้งนี้การแจ้งความดำเนินคดีซ้ำนั้นควรที่จะมุ่งหวังเพียงเพื่อเพิ่มความกดดันและสร้างความยุ่งยากสับสนให้กับแกนนำมากกว่าที่จะมุ่งหวังเพื่อควบคุมแกนนำไปขังในเรือนจำเนื่องจากที่ผ่านมา การคุมขังแกนนำมักจะเป็นจุดล่อแหลมของฝ่ายรัฐบาลที่จะถูกกลุ่มสิทธิมนุษยชนในไทยและต่างประเทศหรือนักวิชาการสื่อต่างๆรวมตัวกันออกมาก,กดดันรัฐบาลให้ปล่อยตัวในภายหลังอันจะส่งผลเสียกับฝ่ายรัฐบาลมากกว่าสรุปสั้นๆง่ายๆก็คือคสอชอใช้วิธีการโจมตีโดย นำเรื่องคดีความในสารมาเล่นงานกับฝ่ายที่ต่อต้านคอสชเพียงเพราะเขาพูดว่าเขาปฏิเสธการมีอยู่ของคอสชและอยากให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเราท่านประธานครับสิ่งเหล่านี้ได้นำไปสู่ภาระในการขึ้นศาลต่อผู้ชุมนุมต่อประชาชนต่อปู่ย่าตายายที่เข้ามาร่วมชุมนุม ฟ้องกันไปเลยครับฟ้องซ้ำๆฟ้องย้ำๆให้คนเหล่านี้มันหลาบจำตกลงว่าศารยุติธรรมของพวกเราเนี่ยมีหน้าที่รับคำฟ้องคำร้องของฝ่ายกฎหมายคอสอชอโดยไม่ต้องสนใจว่าคนเหล่านี้เนี่ยสิ่งที่เขาทำไปเนี่ยจุดประสงค์เขาต้องการเห็นประเทศไทยเดินหน้าใช่หรือเปล่า การที่ประชาชนคนหนึ่งจะรวบรวมความกล้าออกมาเดินบนท้องถนนประท้วงผู้มีอำนาจในยุคเผด็จการไม่ใช่เรื่องง่ายพวกเขาเลือกที่จะเอาเวลาและเงินทองที่สามารถเอาไปใช้กับเรื่องอื่นเพียงเพื่อมาส่งเสียงไปยังผู้มีอำนาจอย่างตรงไปตรงมาในแบบที่ผู้อื่น ไม่กล้าที่จะทำมันไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกครับที่เผด็จการจะปฏิบัติกับเขาเหล่านี้ในลักษณะนี้แต่มันก็ไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาควรจะได้รับสภาแห่งนี้ซึ่งเป็นสภาของผู้แทนราษฎรเนี่ยจึงพึงใช้อำนาจเพื่อปกป้องคนเหล่านี้ท่านประธานครับ เราเฉพาะสถิติที่เรานับได้นะชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่5้าคนขึ้นไปเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ย421คนที่ถูกดำเนินคดีนี่คือจำนวนของคนที่เสียสละเพื่อให้สภาผู้แทนราษฎร ได้ทำหน้าที่เพื่อราชสรดทั้งหลายผมขอพูดอีกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างนี้คือกรณีของคุณพัฒนลีชาญกิจหรือมารดาของคุณศิรวิ์เสรีทิวัตหรือจานิวถูกแจ้งข้อหาหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ตามประมวลกฎหมาย อาญามาตราร้อเนื่องจากว่ามีแชทที่มีลักษณ,กษณะหมิ่นทักเข้ามาหาคุณพัฒนรีแล้วตัวคุณพัฒนรีหรือแม่จานิวตอบกลับเอาไปว่าจ้าตอบสั้นๆแค่นี้นำไปสู่การตั้งข้อหาที่ยิ่งใหญ่ปรากฏว่าในคดีนี้นะครับพบรตรล ซึ่งเป็นหัวหน้าของพนักงานสอบสวนมีความเห็นว่าไม่ควรที่จะสั่งฟ้องแต่เพราะคำสั่งที่37ทับ2557ที่ให้โอนคดีของพลละเลือนมาอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของสารทหารในความผิดอาญาต่อพระมาหากษัตริย์ความผิดอาญาต่อความมั่นคงของรัฐ และความผิดตามประกาศหรือคำสั่งของคอสชอทำให้คุณพัฒนรีต้องไปขึ้นศาลทหารแล้วอายการศาลทหารมีความเห็นว่าควรที่จะสั่งฟ้องซึ่งถ้าท่านเป็นนักวิชาการท่านจะรู้เลยว่าศาลทหารถูกตั้งคำถามในวงการวิชาการอย่างยิ่งว่าตกลงแล้วศาลทหาร มีความเป็นสารจริงหรือเพราะคนที่มาดำรงตำแหน่งในอายการสารทหารและตุลาการสารทหารไม่มีความเป็นอิสระเลยครับอยู่กันสั่งการกันภายใต้สายบังคับบัญชาแล้วประธานโทษเครื่องมือแบบนี้วิธีการแบบนี้เรากลับใช้เพื่อลงทันต่อคนที่เห็นต่างทางการเมืองมีหลายกรณีครับ ท่านประธานที่มีผู้ถูกร้องหรือผู้ถูกแจ้งความดำเนินคดีต้องใช้เวลาในการพิจารณาคดีในศาลทหารนานมากบางกรณีใช้เวลาถึง5ปีกว่าจะได้รับการประกันตัวแล้วศาลก็ยังไม่มีคำพิพากษาหรือบางกรณีถูกฝากขังไม่ได้รับการประกันตัวแล้วสุดท้ายต้องยอมจำนนแล้วสารภาพ มีคำกล่าวคําหนึ่งในเรือนจำเขากล่าวกันอย่างนี้ครับท่านประธานสู้ติดแน่แพ้ติดนานสารภาพติดพอประมาณนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นของระบบกระบวนการยุติธรรมไทยแล้วถามว่าวันนี้สภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นองค์กรองค์กรเดียวที่มาจากการเลือกตั้งและยึดโยงกับประชาชนเนี่ย จะไม่ศึกษาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นของคำสั่งคอสชอหน่อยละครับนี่นับว่าโชคดีครับที่คุณพัฒนลีใช้เงินประกันตัวแล้วสามารถออกมาข้างนอกสู้คดีได้แต่มีหลายกรณีครับที่ไม่ได้โชคดีขนาดนี้แล้วสุดท้ายก็นำไปสู่การสารภาพ เพื่อยอมจำนนต่อความยุติธรรมต่อกระบวนการยุติธรรมโดยสรุปครับท่านประธานแม้ในปัจจุบันจะมีคำสั่งของหัวหน้าคอสชที่9ทับ2,562ยกเลิกประกาศและคำสั่งของคอสชจำนวนหนึ่งไปแล้วแต่ผลกระทบ ของประกาศและคำสั่งคอสชอเหล่านี้ยังคงมีอยู่และตกค้างอยู่ในประชาชนจึงสมควรที่เราจะต้องกลับมาทบทวนผลกระทบเหล่านี้อีกครั้งและละเอียดถี่ถ้วนหากมีประกาศหรือคำสั่งใดที่ถูกยกเลิกหรือสิ้นผลในทางปฏิบัติไปแล้วก็ไม่เป็นไร แต่ถ้ามันยังมีผลกระทบอะไรอยู่เราก็ควรที่จะใช้กรรมธิการชุดนี้ในการศึกษาเพื่อพิจารณาต่อไปจํานวนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการที่ผมอภิปรายหรือเพื่อนสมาชิกอภิปรายอาจจะเป็นแค่จํานวนหนึ่งที่มีการบันทึกเอาไว้มันอาจจะเป็นแค่เพียงยอดภูเขาน้ําแข็งที่เราเห็นก็ได้แต่ถ้าสภาแห่งนี้ได้ทําหน้าที่ บางทีตัวเลขที่ออกมาอาจจะเป็นเรื่องที่น่าตกอ,อกตกใจแล้วอาจจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคมไทยที่จะไม่กลับไปสู่ยุคของการรัฐประหารและแม้ว่ารัฐธรรมนูญ2,560หรือฉบับปัจจุบันจะกำหนดให้ประกาศและคำสั่งของคอสชชอบด้วยรัฐรมนูญ แต่นั่นไม่ใช่เหตุที่เราจะอ้างเพื่อละเลยความเสียหายที่ประกาศและคำสั่งเหล่านี้ได้สร้างเอาไว้หลักการที่ถูกต้องคือหากประกาศและคำสั่งใดสร้างความเสียหายต่อประชาชนอย่างไม่เป็นธรรมก็ควรจะต้องยกเลิกและหากจะยกเลิกแล้วก็ต้องมีมาตรการที่จะเยียวยาความเสียหายและหาผู้รับผิดชอบต่อไป สังคมประชาธิปไตยจะยอมรับให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการใช้อำนาจเผด็จการได้หรือประชาชนสมควรรับโทษจากประกาศและคำสั่งของคอสชโดยไม่มีสิทธิ์โต้แย้งอย่างนั้นใช่หรือไม่เมื่อการใช้อำนาจของคอสชมีผลประโยชน์ของคอสชเข้ามาเกี่ยวข้องเต็มๆ หากเราเชื่อกันว่าวันนี้เราอยู่ในระบอบประชาธิปไตยได้โปรดเถอะครับเราไม่อาจจะนิ่งนอนใจต่อประกาศและคำสั่งคอสชอที่ไม่ได้มีฐานทางอำนาจที่เป็นประชาธิปไตยได้เลยท่านประธานครับนี่คือวาระที่สภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ จะได้โอกาสในการทำหน้าที่เพื่อปกป้องและคืนความเป็นธรรมให้กับราษฎรนี่คือหนทางของการทำหน้าที่ที่ผู้แทนราษฎรพึงกระทำที่สภาที่ผ่านมาสภาแห่งน,นี้เราพูดกันเยอะครับว่าประชาชนนั้นมีปัญหาในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ดินเรื่องของสิ่งแวดล้อม เรื่องของราคาผลิตผลต่างๆซึ่งผมเองก็เห็นด้วยว่าเรื่องเหล่านี้มีความสำคัญและต้องได้รับการแก้ไขแต่การอ้างเรื่องเช่นนี้เพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรเพิกเฉยถึงมรดกที่ตกค้างจากน้ำมือของคอสชที่มีต่อประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนไม่แพ้กันเช่นนี้แล้ว สภาผู้แทนราษฎรจะได้ชื่อว่าเป็นสภาที่เป็นผู้แทนของประชาชนได้อย่างไรหากสุดท้ายสภาแห่งนี้จะยังคงยืนยันเพื่อเพิกเฉยในการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวผมแนะนำว่าเราควรเปลี่ยนชื่อจากสภาผู้แทนราษฎรเป็นสภาผู้แทนเผด็จการ เพราะสิ่งที่เรากำลังจะทำคือการปกป้องมรดกของคอสชมากกว่าผลประโยชน์ของประชาชนแต่หากสภาที่ผมยืนอยู่แห่งนี้ต่อหน้าท่านประธานคือสภาผู้แทนราษฎรไม่ใช่สภาผู้แทนเผด็จการผมขอวิงวอนเพื่อให้สมาชิกช่วยกันคนละเสียง ช่วยกันตั้งคณะกรรมธิการวิสามันเพื่อศึกษาผลกระทบจากประกาศและคำสั่งของคอสช,ชและการกระทำตามประกาศและคำสั่งเหล่านี้หากท่านไม่แน่ใจว่าจะกดโหวตเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยขอได้โปรดพรึงระลึกถึงในวันที่ท่านถูกกระทําด้วยน้ำมือของนายทหารโปรดพรึงระลึกถึงความทุกข์ยากของประชาชน ที่ถูกคอสชอควบคุมตัวละลึกแบบนี้แล้วลองถามสามัญสำนึกของท่านอยู่ว่าท่านจะวดว่าอะไรขอบคุณท่านประธานครับขอบคุณครับ